สวัสดีค่ะสาวๆแม่น้ำไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งนะคะวันนี้นะคะคิตตี้จะมาสอนเพื่อนๆทำผมทรงยูนิคอร์นแล้วก็วิธีติดเพชรกับกากเพชรแบบง่ายๆนะคะจะติดอยู่ทั้งวันเลยค่ะเรามาเริ่มจากการทำผมเลยนะคะเริ่มจากการแบ่งผมช่อแรกนะคะจะเห็นได้ว่าคิตตี้จะเก็บผมส่วนตรงกลางไว้นะคะส่วนนี้เราจะเอาไว้ทำยูนิคอร์นค่ะแล้วก็เก็บผมไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็แบ่งผมจากด้านข้างเห็นได้ว่าคิตตี้ใช้หวีนะคะในการแบ่งผมแล้วก็เอากิ๊บหนีบไว้ค่ะทั้งสองข้างเลยอันนี้แบ่งเก็บไว้ก่อนนะคะดูว่าให้เท่าๆกันติดกิ๊บไว้ก่อนเลยหลังจากนั้นนะคะเราจะหวีผมด้านหลังนะคะคราวนี้เราจะผูกผมมัดเป็นหางม้าสูงค่ะหวีผมก็เลยตอนนี้นะคะก็ใช้หวีแล้วเราก็จะเอานางยางมารัดผมไว้นะคะเป็นส่วนของทางด้านหลังเนาะหลังจากที่เรามัดผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะว่าคิตตี้กำลังหยิบผมเดี๋ยวเอาผมออกไปก่อนหลังจากนั้นนะคะแล้วก็หวีผมส่วนด้านข้างที่เราแบ่งเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะใช้หนังยางผูกเอาไว้ใต้หางม้าที่เราทำไว้อันแรกนะคะนี่แต่คิตตี้จะหันข้างให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนนี่เลยเป็นอันเล็กๆผูกไว้อีกเส้นหนึ่งอันนี้นะคะเราจะใช้หนังยางเส้นเล็กลงนะคะแล้วเราก็เอาผมหางม้าด้านหลังเก็บไว้ด้านหลังก่อนคราวนี้เรามาใช้ส่วนตรงกลางที่เราเก็บไว้ก่อนเราจะทำแบ่งผมส่วนตรงกลางเอาไว้หนึ่งส่วนนะคะเพื่อให้เป็นฐานในการที่เราจะลองตัวนี้นะคะตัวนี้คือโฟมค่ะโฟมรูปสามเหลี่ยมคราวนี้เราก็เอาผมที่เหลือนะคะมาพันให้รอบส่วนที่เราจะเอามาทำเป็นยูนิคอร์นกันนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าจะต้องใช้สเปรย์เป็นตัวช่วยนะคะแล้วอีกอย่างก็คือกิ๊บนะคะกิ๊บตัวเล็กๆเพื่อมาช่วยแรกๆอาจจะทำแบบเหมือนแบบเราต้องลองแบบว่าพันดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งสเปรย์หรือว่าอย่าเพิ่งใช้กิ๊บในการช่วยเราจะดูก่อนว่าเราจะทำทรงไหนผมแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะบางคนผมน้อยผมเยอะเราก็จะต้องใช้วิธีช่วยในการยีผมนั่นเองนะคะก็จะทำให้ดูผมเยอะขึ้นแล้วก็นี่เลยที่สำคัญเห็นไหมคะว่าคิตตี้ใช้สเปรย์ในการทำให้มันแน่นขึ้นนี่แล้วก็จะพันไปรอบๆเรื่อยๆเลยนะคะคราวนี้เราใช้หวีในการเกลี่ยผมแล้วนี่สเปรย์อัดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาแล้วยูนิคอร์นของเราต่อมานะคะเราจะมาติดเพชรกันค่ะวันนี้นะคะคิตตี้จะใช้เครื่องแอร์บรัชในการทาสีแล้วก็พ่นสีผมให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะนี่เลยอันดับแรกคิตตี้ใช้สีขาวมุกๆทาก่อนนะคะเพื่อเป็นเบสจะเห็นได้ว่ามันจะเห็นยังไม่ค่อยชัดนะคะต่อมาคิตตี้ก็จะใช้สีพีชๆสีส้มๆนะคะอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเพื่อนๆอยากจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะอยากจะทำให้เป็นแบบว่ายูนิคอร์นเรนโบว์ก็ได้อยากจะทำเป็นสีชมพูสีม่วงสีฟ้าอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะวันนี้นะคะคิตตี้จะมาในโทนสีชมพูม่วงๆนะคะเห็นไหมคะว่าคิตตี้ใช้สีชมพูส้มๆไปแล้วนะคะต่อมาเป็นสีม่วงใช้แอร์บรัชพ่นๆไปนะคะตามตัวแล้วก็ตรงกรอบหน้านั่นเองนะคะแล้วส่วนผมอันนี้คิตตี้ลองใช้แอร์บรัชที่เป็นสีของอะคริลิกแล้วนะคะแต่ว่าสีมันจะเห็นไม่ค่อยชัด
สีที่เห็นชัดส่วนใหญ่นะคะเวลาทำจะต้องเป็นสีแบบเป็นสีของน้ำอะค่ะไม่ใช่สีอะคริลิกสีอะคริลิกมันจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันจะติดทนนานกว่าโดนน้ำก็ไม่หลุดนะคะอันนี้เราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทำอ่ะจะเห็นได้ว่าคิตตี้ก็แอร์บรัชกรอบหน้านะคะคอนทัวร์หน้าเรียบร้อยแล้วด้วยนี่แล้วก็เห็นไหมคะตรงไหปลาคิตตี้ก็จะทำเน้นให้ดูเหมือนมีกระดูกมากขึ้นอ่ะคราวนี้เราก็จะเพิ่มสีบนใบหน้าเห็นไหมคะพ่นพ่นพ่นเข้าไปเลยอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเลือกสีได้ตามชอบใจเลยนะคะก่อนที่เราจะทากับเพชรเนาะอ่ะพ่นพ่นพ่นทาเป็นแก้มด้วยนะคะถ้าสมมติว่าส่วนไหนที่มันเยอะมากเกินไปเราก็ใช้นิ้วปัดปัดออกก่อนที่มันจะแห้งได้นะคะมันก็จะยังออกตอนนั้นนะคะตอนนี้คิตตี้ก็พ่นสีแรนดอมไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเป็นส่วนที่คิตตี้ชอบมากๆเลยค่ะเป็นการไฮไลท์นั่นเองนะคะคิตตี้ใช้สีมุกมุกผสมสีเงินนะคะเพื่อให้หน้าเหมือนมีชิมเมอร์อ่อนๆอ่ะคิตตี้ก็พ่นไปทั่วหน้าเลยนะคะตัวส่วนที่จะต้องไฮไลท์นะคะแล้วก็พ่นตรงตัวด้วยต่อมานะคะเป็นการพ่นสีของผมนะคะเพื่อให้ออกมาเป็นสีชมพูม่วงๆนะคะแล้วหลังจากที่เราจะพ่นเสร็จแล้วเป็นตอนที่คิตตี้ชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือติดเพชรนั่นเองนะคะอันนี้มาเป็นเซตเลยนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะคะจากจิปซี่ชายนะคะหรือว่าจะติดเรียงเม็ดทีละมิดก็ได้นะคะนี่เลยค่ะเราจะใช้กาวเลเท็กซ์นะคะทาไปบางๆก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าตอนทามันจะออกเป็นสีขาวๆเนาะเราก็ต้องรอให้มันแบบว่าแห้งๆนิดนึงก่อนนะคะให้มันเริ่มแบบใสๆแล้วรอค่อยเอามาติดนะคะมันจะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเต้นหรือว่ายังไงก็ไม่หลุดนะคะนอกเสียจากว่าคนที่มีเหงื่อออกเยอะถึงจะแบบแอบจะหลุดนิดนะคะต่อมาเราได้หน้าผากแล้วนะคะคิตตี้ก็มาติดใต้ตานั่นเองเซตนี้มันจะมีด้วยกันอยู่3ชิ้นนะคะใต้ตาอย่างละชิ้นแล้วก็ส่วนของตรงหน้าผากหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราจะมาติดตรงตัวกันค่ะคราวนี้นะคะคิตตี้จะทำให้ดูแบบว่าติดทีละเม็ดนะคะใช้วิธีเดียวกันทากาวแล้วก็เอามาติดนี่เลยอันนี้เราก็สามารถไปซื้อเพชรมาก่อนได้นะคะหรือว่าเราจะมาครีเอทก่อนก็ได้ว่าเราจะทำแบบไหนลายไหนเราจะติดเพชรไปเรื่อยๆเลยนะคะทีละเม็ดนี่กดๆหน่อยนะคะเพื่อให้มันอยู่แน่นพอหลังจากที่เราติดเพชรเสร็จนะคะเราจะมาสอนวิธีการทากากเพชรกันค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ลองดูกันก่อนนะคะว่าติดกากเพชรเป็นแบบไหนทำแบบไหนบ้างได้บ้างนะคะThank you.
ค่ะติดเพชรเกือบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาติดกากเพชรกันค่ะวิธีง่ายๆมากเลยนะคะเราจะใช้แฮร์เจลค่ะที่เป็นสีใสๆนะคะมาทาบนตัวก่อนนี่เลยคิตตี้เอามาทาก่อนนะคะแล้วเราก็จิ้มกากเพชรทาไปเลยค่ะส่วนที่เราต้องการเลือกสีได้เลยนะคะจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะทุกครั้งที่เราจะเริ่มทาจุดใหม่เราก็จะใช้เจลทาก่อนนะคะเจลที่เราใส่ผมนี่แหละค่ะเอามาทาก่อนเลยติดทนนานมากเลยค่ะอยากจะบอกว่าอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะนี่แล้วเราก็เลือกกากเพชรใส่มาเลยเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะทาส่วนไหนเพิ่มเราก็จะทาเจลก่อนค่ะนี่เห็นไหมคะเจลใสๆพอเราได้เจลใสๆทาเสร็จแล้วเราก็เอากากเพชรมาใส่เลยในส่วนของผมก็เช่นเดียวกันนะคะคิตตี้ก็ใช้เจลทาผมทาไปก่อนเลยค่ะแล้วเราก็เอากากเพชรนะคะทาตามเลยค่ะเพื่อให้ความวิ่งวับทุกที่นะคะหวังว่าสาวๆ Women Name Thai จะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วถ้าอยากจะให้คิตตี้ทำผมหรือแต่งหน้าสไตล์ไหนก็คอมเมนต์มาบอกคิตตี้ได้นะคะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะเจอกันค่ะ